สวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูคุณผู้ชมคะการเจรจาทางการทูตดูเหมือนจะมีความคืบหน้าบ้างนะคะคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้ามี2วงด้วยกันนะคะระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียกับนาโต้ค่ะหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะขณะที่สถานการณ์ล่าสุดค่ะทางยูเครนเองนะมีข่าวว่าทางกองทัพเนี่ยมีการซ้อมรบโดยใช้อาวุธที่ผลิตในสหรัฐใกล้กับพื้นที่ขัดแย้งค่ะขณะที่รัสเซียเองก็มีข่าวว่าซ้อมยิงแถวนั้นเช่นกันนะคะติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับค่ะหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าวิกฤตยูเครนความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่อาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้นั้นควรหาทางออกผ่านการเจรจาค่ะซึ่งเป็นวิธีทางการทูตที่หลายฝ่ายอยากจะให้รัสเซียนั้นหวนคืนกลับสู่โต๊ะเจรจานะคะแต่ก็มีหลายวงเหมือนกันโดยที่ทางผู้นำยุโรปก็บอกว่าไม่ว่าจะวงไหนก็ต้องขอเข้าร่วมด้วยค่ะขณะที่สถานการณ์ล่าสุดนะคะไปที่บริเวณพื้นที่ขัดแย้งทางภาคตะวันออกซึ่งมีการสู้รบกันระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียมีรายงานว่ากองทัพยูเครนทำการซ้อมรบด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังแจฟเวลินที่ผลิตในสหรัฐบริเวณพื้นที่ดังกล่าวค่ะท่ามกลางความตึงเครียดกับรัสเซียที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่โอเล็กซีดานิลอฟเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซีย 122,000 นายอยู่ห่างจากชายแดนยูเครน200กิโลเมตรเท่านั้นแดนิลอฟบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่ารัสเซียจำเป็นต้องมีทหารอย่างน้อย 500,000 ถึง 600,000 นายที่ชายแดนเพื่อควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่เกิดการบุกรุกกันเกิดขึ้นนะคะและรัสเซียยังสามารถเพิ่มจำนวนทหารได้อย่างรวดเร็วและทุกเวลาเพียงแต่ต้องใช้เวลามากกว่า24ชั่วโมงในการที่จะนำกองกำลังไปยังชายแดนเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอต่อการโจมตียูเครนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะคะยูเครนระบุว่าหน่วยข่าวกรองรายงานว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ารัสเซียอาจจะเปิดฉากโจมตียูเครนในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายูเครนซึ่งพยายามจะเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ตั้งแต่ปี2018ได้รับอาวุธและขีปนาวุธเจฟเฟอร์ลินของสหรัฐทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากรัสเซียอย่างหนักอย่างไรก็ตามก็มีรายงานเหมือนกันค่ะว่ากองทัพรัสเซียก็มีการซ้อมยิงใกล้กับพรมแดนยูเครนเช่นกันยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าระดมกำลังทหารหลายหมื่นนายถึงแสนเนี่ยประชิดชายแดนตะวันออกเพื่อเตรียมพร้อมโจมตียูเครนนะคะทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งที่กำลังระอุในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกยูเครนระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดงที่ฝักใฝ่รัสเซียอาจยกระดับไปสู่สงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างรัสเซียกับยูเครนได้ขณะที่รัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่มีแผนการบุกโจมตียูเครนแต่อย่างใดและกล่าวหากลับว่ายูเครนกับสหรัฐนั่นแหละที่มีพฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้และต้องการการรับประกันความปลอดภัยจากนาโต้และให้รับปากว่าจะไม่ขยายอิทธิพลของนาโต้มายังทางตะวันออกค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนไปแล้วนะคะทางรัสเซียเองก็ได้ยื่นข้อเสนอด้านความมั่นคงในเอกสารร่าง2ฉบับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะฉบับหนึ่งส่งถึงนาโต้ส่วนอีกฉบับส่งถึงสหรัฐอเมริการะบุว่าไม่ให้นาโต้ยอมรับยูเครนเป็นสมาชิกและต้องรับประกันว่าจะไม่มีอาวุธหรือว่ากองทหารถูกส่งไปที่ยูเครนโดยตรงก็คือไม่มีการตั้งฐานทัพในยูเครนนั่นเองค่ะและต้องการเจรจากับสหรัฐโดยตรงด้วยแต่ว่าทางนาโต้และผู้นำสหภาพยุโรปแสดงท่าทีตอนนั้นนะคะหนุนหลังยูเครนหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากรัสเซียบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของรัสเซียและต้องการให้รัสเซียกลับสู่การเจรจา Normandy Format ซึ่งเป็นการเจรจา4ฝ่ายระหว่างรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีค่ะและขู่ว่าจะร่วมกันคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่อย่างรุนแรงต่อรัสเซียหากตัดสินใจบุกยูเครนก่อนหน้านี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าจะไม่มีการพบปะตัวต่อตัวระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำสหรัฐจนกว่าจะเห็นรัสเซียมีความคืบหน้าทางการทูตและต้องการเห็นรัสเซียลดระดับความรุนแรงลงด้วยการย้ายกองกำลังออกจากชายแดนยูเครนเพื่อลดความตึงเครียดลงเสียก่อนส่วนทางด้านเยอรมนีนั้นนะคะระบุว่าตะวันตกและรัสเซียต้องกลับคืนสู่การเจรจาต่อไปแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเห็นต่างกันก็ตามแอนนาเลนาแบร์บ็อกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีระบุว่าชาติตะวันตกจำเป็นต้องกลับไปสู่โต๊ะเจรจากับรัสเซียแม้ว่าข้อเรียกร้องของรัสเซียท่ามกลางการวางกองกำลังประชิดชายแดนยูเครนจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาติตะวันตกก็ตามเธอระบุว่าการเจรจากับรัสเซียเป็นสิ่งจำเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นภายใต้Normandy Formatหรือระหว่างนาโต้กับรัสเซียก็ตาม
ส่วนฝากฝั่งรัสเซียมีท่าทีอย่างไรบ้างนะคะล่าสุดนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าเขาคาดว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเกี่ยวกับข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงของรัสเซียนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนความเห็นของลาฟรอฟมีขึ้นหลังจากที่คาเรนดอนฟรีดผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าเธอก็เข้าใจว่าการเจรจากับรัสเซียจะเริ่มในเดือนมกราคมเช่นกันและเตือนด้วยว่าข้อเสนอของรัสเซียบางรายการไม่เป็นที่ยอมรับนะคะลาฟรอฟระบุด้วยว่าการเจรจารอบแรกควรเป็นการหารือแบบทวิภาคีระหว่างตัวแทนของรัสเซียและสหรัฐและจะตามมาด้วยการเจรจาระหว่างรัสเซียกับนาโต้ซึ่งรัสเซียก็ต้องการให้เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันค่ะลาฟรอฟเตือนสหรัฐด้วยว่าอย่าดึงการเจรจาใดๆออกไปและย้ำว่าแม้รัสเซียจะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งแต่ก็พร้อมที่จะดำเนินการปกป้องตนเองค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะสหภาพยุโรปได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสหรัฐและนาโต้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองค่ะโดยในแถลงการระบุว่าวันนี้ความมั่นคงของยุโรปนั้นอยู่ภายใต้การคุกคามนะคะหลังจากนั้นแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงของ EU ก็มีการพูดคุยกันถึงข้อเสนอของรัสเซียด้วยซึ่งทางการของเบลเยียมระบุในแถลงการว่าพวกเขาตกลงว่าการอภิปรายใดๆเกี่ยวกับความมั่นคงของยุโรปจะเกิดขึ้นโดยการประสานงานและมีส่วนร่วมของสหภาพยุโรปค่ะค่ะคุณนิวคุณจุ๊คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าในทิศทางทางการทูตจะนำรัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจานะคะไม่ว่าจะเป็นวงใดก็ตามเพื่อแก้ปัญหาเหนือวิกฤตยูเครนซึ่งก็มีความคืบหน้าบ้างแล้วอย่างน้อยๆก็มีการคาดการณ์ว่าเดือนมกราคมปีหน้าอาจจะได้เห็นการพูดคุยกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐหรือว่ารัสเซียกับนาโต้ก็ได้นะคะส่วนความคืบหน้าทางสถานการณ์พรมแดนก็ยังคงตึงเครียดค่ะรัสเซียยังไม่ได้ลดกำลังทหารลงบริเวณพรมแดนประชิดยูเครนเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ